ปิดท้ายช่วงนี้ไปดูที่นวัตกรรมใหม่ครับเป็นกระจกหลายคนเวลาติดกระจกก็จะกลัวว่าถ้าเกิดมีแสงผ่านเข้ามาจะต้องติดผ้าม่านเพิ่มเติมถ้าติดผ้าม่านเพิ่มเติมอีกมันก็จะเปลืองเงินด้วยแล้วบางทีมันก็อาจจะดูไม่สวยงามล่าสุดครับมีนักวิจัยของฮาวาร์ดครับเขาผลิตหน้าต่างอัจฉริยะขึ้นมาครับคือสามารถปรับความใสความขุ่นของกระจกได้เพียงแค่กดสวิตช์ครับโดยใช้ตัวหลักการการกระจายแสงโดยทีมวิจัยของคณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดที่แมสซาชูเซตส์นะครับได้ใช้ยางอีลาสโตเมอร์ที่เคลือบเส้นใยนาโนฝังเข้าไปในกระจกหน้าต่างเพื่อกระจายแสงเมื่อกดสวิตช์ครับวิธีการนี้ต้นทุนมันยังสูงอยู่โดยเฉพาะการผลิตในเชิงพาณิชย์อาจจะยังไม่เห็นการนำมาขายในปัจจุบันเพียงแต่ตอนนี้เขาทดลองกันอยู่คือรูปแบบการทำงานของมันคือเมื่อเรากดสวิตช์ไปแล้วจะเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าระหว่างเส้นใยนาโนกับสารตั้งต้นแล้วมันจะเปลี่ยนรูปร่างของยางอีลาสโตเมอร์ให้มีความนุ่มมากขึ้นจะทำให้ผิวเนี่ยนะครับมันขรุขระซึ่งพอผิวขรุขระแล้วมันก็จะสามารถกระจายแสงที่ส่องกระทบมาได้พูดง่ายๆว่าจากกระจกใสๆมันจะเปลี่ยนไปเป็นกระจกที่มีความขุ่นป้องกันแสงได้แล้วก็สามารถกรองแสงได้ซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงการทดสอบอยู่ยังไม่สามารถนำมาใช้จริงยังไม่สามารถนำมาขายได้แต่ถ้าเกิดว่าจะขายจริงๆก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าบางคนก็อยากติดกระจกอ่ะแต่ไม่อยากที่จะติดผ้าม่านก็ลองดูนะคะเผื่อจะมีแนวคิดดีๆกับเรื่องของการใช้กระจกได้บ้างค่ะ